พรรคเรานะครับสนับสนุนนะครับบุคคลใดก็ตามที่พรรคเพื่อไทยนะครับเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปตามที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวแล้วก็สิ่งสำคัญคือเราจะยึดมั่นในนโยบายสำคัญที่เราจะไม่แตะในเรื่อง12และเราจะนำนโยบายเรื่องก้าวข้ามความขัดแย้งนะครับสำหรับเรื่องที่ท่านหัวหน้าพรรคจะมาร่วมในการโหวตพรุ่งนี้หรือไม่เดี๋ยวผมกลับไปผมจะไปหาเรือหัวหน้านะครับซึ่งคราวที่แล้วท่านไม่ได้มานะครับแต่ว่าทุกอย่างท่านมอบหน้าได้ท่านสันตินะครับท่านตรีนุชแล้วก็ผมนะครับนำเสนอได้ในประชุมกับพี่น้องส.ส.เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของพรรคพลังชลัดเรามี4โควต้าเหมือนเดิมครับคือทุกอย่างนะครับขอยืนยันว่าหลังจากที่ได้ในยุ่งปีแล้วนะครับพรรคร่วมรัฐบาลก็โดยท่านสันติกับท่านตรีนุชแล้วก็ผมก็จะไปเจรจาต่อนะครับ